เล่นอยู่ที่ตลาดครับก็คึกคักมากครับตรงนี้ก็ขายกระต่ายกันด้วยนะครับก็ไปทางนู้นก็มีรถไปเยอะมากผมยังงงตลาดมันยาวๆแปลกๆครับตอนนี้เขานิยมกินกระต่ายกันนะมีขายประมาณ 4-5 ล้านเดินดูของไปอะไรไปครับตรงนู้นน่าจะเข้าไปในเมืองตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดไห่เซืองครับเมืองไห่เซืองจังหวัดไห่เซืองประเทศเวียดนามนะครับหลังเดินเล่นอย่างไรจุดหมายอยู่ในตลาดยังไม่ได้หาข้าวกินครับมีขายปลาปลาตีอะไรตรงนี้ขายพวกหมูผักบันไห่ฟงขายเป็ดฝนทำท่าจะตกซะแล้วครับก็ขายต้มผมเป็นตลาดจริงๆครับคนจอแจ